ตรงครับวันนี้ก็ผู้คนกำลังทยอยมาเขาจะเผาวันนี้ครับบ่าย2 โมงมาดูบรรยากาศนะครับเจออาจารย์หวานหน่อยเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์อาจารย์หวานตอนนี้พระกำลังฉันเพลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์หวานแป๊บหนึ่งอาจารย์ครับนานไหมนิดเดียว3 นาทีขออนุญาตคุยกับอาจารย์3 นาทีแป๊บหนึ่งครับ อยากทราบความรู้สึกอาจารย์สักระบายมาเรื่องนี้ก็เป็นความรู้สึกหลายอย่างนะทั้งเสียใจทั้งเจ็บปวดบางครั้งก็รู้สึกเจ็บแค้น เราในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนักโทษการเมืองไทยแต่เดิมนะคะและตอนนี้ก็มาทำกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลซึ่งเราได้เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองเราได้ร่วมกันประสานในการเยี่ยมนักโทษการเมืองมาตลอดนะคะทุกคนที่เราได้ไปสัมผัสเนี่ยเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพวกเขาแต่เขาก็ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะคะเพราะความวิกฤตทางการเมืองนะของชนชั้นนำนะคะแต่ว่าประชาชนคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยกลับต้องมารับผลกระทบแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สำหรับคนที่ทำงานในส่วนของเรือนจำเพื่อเรียกร้องให้กับพี่น้องทุกวันก็คือวันที่เรามีความหวังว่าเพื่อนของเราจะได้ออกจากเรือนจำนะแต่วันที่เราได้รับโทรศัพท์ที่เป็นข่าวร้ายที่สุดก็คือเพื่อนของเราที่เราเชื่อมั่นในตัวท่านมากที่สุดนะไม่สามารถที่จะรั้งสังขารเอาไว้ต่อไปได้นะคะนั่นก็คืออากงเสียชีวิตลงนะคะในเรือนจำก็เป็นสิ่งที่มันไม่มีคำพูดอะไรจะบรรยายสำหรับคนที่ได้เข้าไปดูแลแล้วก็ไปสัมผัสกับความอยุติธรรมในสังคมไทยเช่นนี้นะคะเพราะนั้นถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรก็คงต้องบอกว่าทุกๆอย่างที่สั่งสมมาระหว่างวิกฤตการเมืองไทยตั้งแต่รัฐประหาร19 กันยา 2549มาจนถึงทุกวันนี้ดิฉันคิดว่าความรุนแรงที่เราได้เผชิญในปี2553นั้นเป็นความรุนแรงที่วงกว้างแต่ว่าความรุนแรงที่อำมหิตที่สุดคือกรณีของอากงนะคะเพราะว่าท่านเป็นเหยื่ออย่างแท้จริงท่านไม่ได้รับสิทธิประกันตัวเพราะความโหดร้ายนะคะเพราะความใจดำนะของชนชั้นนำทั้งผู้ที่มีอำนาจในระบบนอกระบบในรัฐเหนือรัฐนะทุกคนนั้นต่างพยายามที่จะซุกปัญหาไว้ในมุมมืดของสังคมไทยในมุมมืดนั้นมีอากงอยู่ตรงนั้นนะแล้วพวกเราก็พยายามจะจุดไม้ขีดไฟส่องไฟฉายนะคะจุดเทียนทุกอย่างส่องแสงสว่างลงไปให้สังคมเห็นและให้ผู้ที่มีอำนาจนั้นลงมาช่วยเหลือแต่ว่ามันไม่ทันการนะคะก็กลายเป็นว่าเราจะต้องให้อากงนั้นเป็นเทียนหรือแสงสว่างนั้นส่องให้กับสังคมเสียเองนะคะก็เป็นความเจ็บปวดอย่างที่สุดค่ะอีกนิดครับอาจารย์ฝากอะไรให้รัฐบาลนี้ครับรัฐบาลที่เราเลือกมาครับรัฐบาลนี้ต้องมีความกล้าหาญต้องกล้าหาญให้เหมือนกับที่ประชาชนที่กล้าหาญที่ออกไปต่อสู้ในปี2552จนถึง2553นะประชาชนนั้นแลกกลไกการยุบสภามาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตนะคะไม่ใช่เพราะว่าเราแลกมาแลกเนื้อเลือดเนื้อชีวิตเพื่อคนเหล่านี้แต่เพื่อกลไกประชาธิปไตยมันเป็นการแลกด้วยชีวิตของคนเป็นนับร้อยนะคะแล้วก็ความบกพร่องทางร่างกายจากการบาดเจ็บนะนับพันและอิสรภาพอีกหลายพันและก็ความหวาดกลัวแล้วก็การสูญเสียอาชีพและเศรษฐกิจอีกหลายพันครอบครัวนะคะเพื่อที่จะแลกกลไกของระบอบประชาธิปไตยให้มันเข้าที่เข้าทางนั่นก็คือการยุบสภานะแต่ว่าความกล้าหาญอันนี้นั้นยังไม่ซึมเข้าไป
ในจิตสำนึกของผู้ที่ได้เข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลนะคะจะเป็นเพราะว่าประชาชนเข้มแข็งเกินไปหรือเปล่าทำให้เขานั้นเชื่อมั่นว่าประชาชนยังมีศรัทธานะแล้วก็เหตุร้ายที่มันประชาชนได้เผชิญมามันเจ็บปวดรุนแรงจนประชาชนนั้นเกิดความวิตกกังวลว่าการสูญเสียอำนาจรัฐในฝ่ายเราแม้ว่าจะเป็นอำนาจรัฐที่มีความกล้ากลัวๆแล้วก็บางครั้งก็ถึงกับขลาดกลัวเลยด้วยซ้ำนะคะอำนาจรัฐแม้เพียงน้อยนิดประชาชนก็หวงแหนนะก็จึงช่วยกันปกป้องรัฐบาลนี้ก็ขออย่าให้รัฐบาลเนี่ยได้ใช้โอกาสที่ดีนะคะที่ประชาชนเข้มแข็งอย่างนี้ไปในทางที่ผิดนั่นก็คือละเลยหรือเพิกเฉยต่อปัญหาความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาในกระบวนการยุติธรรมสิ่งใดที่ภาครัฐทำได้ต้องเร่งทำทันทีนะคะอิสรภาพแม้เพียง1วันแม้เพียง1นาทีนะคะก็มีความหมายสำหรับทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะคนในรัฐบาลหรือว่าคนที่อยู่ในเป็นชนชั้นนำนะคะทุกๆคนประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะรักและหวงแหนในอิสรภาพของตนทุกๆคนเท่ากันค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ก็มีประโยชน์ครับก็อยากให้รัฐบาลฟังแล้วก็ดูแลคนที่สูญเสียนะครับเพราะว่าเราเลือกท่านมาครับสวัสดีครับมโนกมาขอครับ